คือน่าจะประมาณตีหนึ่งตีสองอะจนกระทั่งแบบกลางดึกคือแบบเราได้ยินเสียงเคาะประตูก๊อกก๊อกก๊อกเรานึกว่าเพื่อนแกล้งก็เลยไปเปิดประตูดูแล้วพอเข้าไปใช่ป่ะเราก็เลยเดินไปแบบกระชากแรงๆเลยประตูก็เลยบอกก็เลยคุยมึงเราไปดูกล้องได้ป่ะคือเมื่อคืนเนี่ยตอนเราไปดูกล้องเห็นไหมไม่มีพอที่เราขี่ไปอ่ะยังได้ยินเสียงอยู่ไหมเฮ้ยขนลุกอ่ะแล้วแบบแล้วรู้ป่ะขนลุกไม่หยุดเลยคือไม่มีใครอยู่ห้องนะคือตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีหนึ่งโบนสามสี่ชั่วโมงเลยนะแล้วความพีคคืออะไรรู้ป่ะนี่ถ่ายวิดีโอด้วยคือจริงๆคือถ่ายจริงคือถ่ายวิดีโอแบบมันดังมากคือถ้าเราด่าเบาๆอ่ะไม่ได้เราต้องมีหลักฐานใช่ป่ะถ่ายเลยจ้ะว่ามันเสียงดังจริงพยายามที่จะขยับตัวแล้วก็แบบลืมตาจะตื่นแล้วแบบมันมืดมากแล้วแบบรู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่บนตัวแบบเคลื่อนขึ้นมาอย่างเงี้ยสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับวีเหมือนเดิมครับในรายการ The Ghost Story นะครับและวันนี้นะวีก็มีการคุยสายกับน้องทางบ้านนะครับเป็นนางแบบสาวสุดสวยนะฮะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้ฮะดีกรีร้อนแรงมากๆเลยและวีนะได้รับฟังเรื่องราวเรื่องเล่าของเธอมานะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมัยที่เธอเนี่ยเรียนอยู่ในปี1และเจอกับเหตุการณ์หนึ่งนะในหอพักจนทำให้เธอนะต้องตัดสินใจนะครับลาออกจากมหาลัยเดิมนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพบกับรายการในวันนี้นะต้องขอบคุณนะสปอนเซอร์ใจดีของรายการเรานะ Cleo Herb นะยาสีฟันสมุนไพรนะแล้วก็ Chain and Co นะครับคลินิกเสริมความงามนะทั้งเลเซอร์และทรีทเมนต์นะครับครบวงจรและเหตุการณ์ในวันนี้นะจะเป็นยังไงฮะฝากทุกคนฮะติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันกับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะเราก็อยู่กับน้องสุดสวยของเราในวันนี้ฮะแต่วีจะไม่แนะนำหรอกให้น้องเขาแนะนำตัวเองดีกว่าว่าเป็นใครอย่างไรทำอะไรอยู่บ้างค่ะสวัสดีนะคะทุกคนชื่อเลมอนการพิชาธุมุลาค่ะค่ะตอนนี้ก็อายุ25ปีค่ะเป็นนางแบบค่ะแล้วก็เป็นพิตตี้ MC ด้วยทำงานอิสระค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ผันตัวมาทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับการเกษตรเห็นล่าสุดแบบว่าเหมือนจะไปเป็น CEO ด้านการเกษตรแล้วต้องบอกว่าวอลุ่มธุรกิจน้องค่อนข้างใหญ่มากด้วยใช่ค่ะโอ้โหเดี๋ยวให้น้องเขาฟังนิดนึงเอาอย่างนี้เลมอนพี่ถามหน่อยสิเราคุยกันมาคร่าวๆจนพี่สนใจอยากให้เรามาเล่าเรื่องกับเราในวันนี้ค่ะเรื่องราวที่เราเล่าให้พี่ฟังมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็จะเป็นเรื่องราวของเราที่เกิดขึ้นนะคะไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ค่ะเพราะว่าเป็นตั้งแต่ตอนที่เราเข้าปี1นี้จะประมาณอายุ18 19เนาะเราก็ไปเรียนที่นึงมาจังหวัดไหนบอกได้มั้ยเอาเป็นประจวบคีรีขันธ์เอาว่าเราเนี่ยเรียนมหาลัยปี1ณมหาลัย1ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ใช่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในมหาลัยมั้ยหรือว่าข้างนอกมหาลัยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นหอพักดีกว่าใช่ค่ะมันเป็นยังไงอ่ะก็คือหอพักเนี่ยมันเป็นหอพักที่แบบว่าก่อนหน้านี้มันเคยเป็นโรงแรมมาก่อนค่ะหมายความว่าหอพักที่เราไปพักเนี่ยก่อนหน้าจะมาเป็นหอพักมันเป็นโรงแรมมาก่อนใช่แล้วทำไมโรงแรมมันถึงกลายมาเป็นหอพักได้อ่ะคือตอนแรกเนี่ยคือมันเกิดมาจากที่ตรงนั้นมันจะเป็นทางโค้งแล้วทางโค้งมันก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยจนแบบว่ามันทำให้โรงแรมอ่ะไม่ค่อยมีคนมาพักใช่แบบนี้ถือว่ามันเป็นโรงแรมนึงที่มีโค้งที่เป็นโค้งชื่อดังของจังหวัดนั้นเลยนะใช่คือแค่พูดแค่นี้ปุ๊บคือคนที่เคยไปก็น่าจะรู้ว่าคือที่ไหนประมาณนี้คนใกล้เคียงบริเวณนั้นรู้แล้วรู้แน่นอนอ่ะงั้นเราจะข้ามเรื่องโลเคชั่นแล้ว
ทีนี้คำถามพี่คือพี่อยากรู้ว่าแล้วทำไมไอ้โรงแรมเนี้ยอยู่ดีๆถึงมากลายเป็นหอพักได้เหมือนเขาไปเช็คออกมาเป็นหอพักอะไรเงี้ยมากกว่าใช่แล้วก็เปลี่ยนเป็นให้นักศึกษาไปอยู่เป็นหอในนั่นหมายความว่าโรงแรมนี้เคยเป็นกิจการโรงแรมมาก่อนใช่แล้วกิจการโรงแรมเหมือนจะไม่ดีมหาวิทยาลัยก็เลยขอเทคโอเวอร์ใช่โรงแรมมาเป็นหอพักนักศึกษาใช่ แล้วความแบบเซอร์ไพรส์ก็คือเป็นรุ่นเรารุ่นแรกพอดีที่เข้าไปอยู่เราเป็นเทสเตอร์ของเขาเลยเหรอใช่เป็นเทสเลยจะเป็นหนูทดลองเอออ่ะทีนี้มันยังไงอ่ะเหตุการณ์ที่เราบอกว่ามันเป็นเรื่องราวสยองขวัญที่เกิดขึ้นในหอพักที่รีโนเวทจากโรงแรมมาเป็นยังไงคือหอพักเนี่ยจะเป็นหอพักที่เราอยู่กับรูมเมทใช่ค่ะอยู่กัน2คนห้องนึงจะมีรูมเมทด้วยกันอีก1คนเนาะก็คือวันแรกเลยครับเข้าไปห้องเป็นวันปกติเลยนะที่เราแบบว่าเอ้ยคิดว่าไม่มีอะไรคือหอเอาอย่างงี้มันเป็นโรงแรมอ่ะมันสวยคืออย่างงี้พี่ถามหน่อยสิว่าแล้วพอเราเข้าไปในหอพักที่มันมาจากโรงแรมอ่ะสภาพของโรงแรมไม่สิสภาพของหอพักที่รีโนเวทใหม่เนี่ยดูแล้วเป็นไงบ้างคือมันสวยสวยแบบโรงแรมอ่ะสวยเป็นโรงแรมเลยโรงแรมจริงๆคือมันเป็นโรงแรมมาก่อนแล้วก็คือไม่ใช่หอพักธรรมดา 4,000 5,000 นะคือแบบเป็นโรงแรมอ่ะเลยเป็นโรงแรมจริงๆที่สวยเลยแหละคือจริงๆแล้วคือเข้าไปนี่คือพร้อมอยู่แบบใช่พร้อมอยู่เลยใช่ใช่ใช่ก็ไม่เวอร์วังแต่ว่าก็สวยสวยแหละสวยกว่าการเป็นอพาร์ตเมนต์หรือหอพักทั่วไปใช่เหตุการณ์ที่เราเจอเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ช่วงวันแรกๆที่เราเข้าไปอยู่เลยไหมคืนแรกเลยบ้าจริงจริงคือเป็นคืนแรกที่เข้าไปอยู่เป็นคืนนั้นอ่ะคือด้วยความที่เรามีรูมเมทเนาะแล้วก็ห้องมันเป็นโรงแรมอ่ะมันจะมีประตูล็อกบนล่างเข้าใจปะเก็ตฟิลปะบนสองชั้นแล้วเวลานอนเราก็ต้องล็อกบนล่างใช่ปะหลังจากนั้นเราก็เข้าไปนอนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งแบบกลางดึกคือแบบเราได้ยินเสียงเคาะประตูก๊อกก๊อกก๊อกเรานึกว่าเพื่อนแกล้งก็เลยไปเปิดประตูดูไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่ที่ประตูที่เคาะไม่มีคือตอนแรกเราก็ส่องดูแล้วแหละก็ไม่มีก็คิดว่าเพื่อนแกล้งแหละอ่ะเราก็กลับไปนอนครั้งที่สองก๊อกก๊อกก๊อกอ่ะเริ่มงุนงิดแหละเขาไม่หยุดเลยนะก็เลยแบบเปิดประตูดังตึ้งไม่มีแล้วก็เลยกลับไปนอนรอบที่สามก๊อกก๊อกก๊อกสามรอบเลยเหรออืมสามรอบแล้วพอเข้าไปใช่ป่ะเราก็เลยเดินไปแบบกระชากแรงๆเลยประตูแบบแล้วก็เห็นแบบคนแก่คนนึงอะแบบคนลุกจริงๆแบบยืนอยู่หน้าประตูเว้ยแบบฟิลแบบเปิดประตูออกมาแล้วเห็นคนแก่แบบเหมือนเป็นแม่บ้านคิดว่าเป็นแม่บ้านที่ถือม็อบอยู่เป็นคนไหมอะตอนนั้นคือพี่มันมีแต่เด็กดูมีแต่คือกี่โมงแล้วกี่โมงแล้วตอนนั้นไม่รู้เวลาแต่ว่าคือน่าจะประมาณตีหนึ่งตีสองอะคือดึกแล้วเข้าใจปะคือคนน่าจะนอนหมดแล้วแล้วมันจะมีใครมาเคาะประตูอย่างนี้3รอบแล้วก็มายืนหน้าห้องใช่แล้วก็มันหอพักนักศึกษาเก็ตปะมันไม่ควรมีคนแก่แล้วพี่ถามหน่อยสิว่าแล้วคนแก่คนนี้เข้ามาด้วยบุคลิกแบบไหนแต่งตัวยังไงอะไรยังไงเขาอ่ะจะแต่งโทนแบบสีเทาๆอ่ะแล้วก็แบบคือเป็นคนแก่หัวงอกเลยงอกเลยเหรอแล้วก็ยืนแบบยิ้มแบบเสียยิ้มอ่ะบ้าบอแต่แบบนาทีนั้นอะคือมันง่วงแล้วเราก็คิดว่าเราอาจจะแบบฝันแล้วเขาคุยอะไรกับเราไหมไม่คุยคือเขาเปิดประตูเราก็เปิดแล้วความพีคือยิ้มให้เขายิ้มให้เขาอีกยิ้มให้เขาแล้วก็เลยปิดประตูแล้วก็เข้ามานอนเอางี้ก่อนพื้นฐานเป็นคนกลัวผีไหมถามจริงกลัวเป็นคนที่กลัวผีมากแล้วไม่แล้วเราเปิดประตูออกไปแบบนั้นเจอคนมายืนยิ้มให้เราแสแยะยิ้มด้วยนะเอ้ยไม่ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรคิดว่าอ๋อด้วยความง่วงแล้วคิดว่าอ๋อไม่มีอะไรหรอกแต่เพิ่งเอะใจตอนเช้าว่าเอ๊ะเมื่อคืนนี้เราฝันไปหรือเปล่าหรือว่าหรือเราคิดไปเองก็เลยอ๋อหนูกำลังจะบอกพี่ว่าตอนนี้เรากำลังคิดว่าเมื่อคืนเหตุการณ์ที่เรามาเปิดประตูเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเรานอนฝันหรือว่าเราคิดเองหรือเราฝันเราก็เลยให้รูมเมทอะไปเปิดประตูแล้วถามรูมเมทว่าเฮ้ยมึงเมื่อคืนเนี้ยเราล็อกประตูใช่ปะบอกว่าเออใช่มึงออกไปข้างนอกปะบอกไม่ได้ออกเฮ้ยขนลุกอะแล้วแบบก็เลยคุยมึงเราไปดูกล้องได้ปะคือเมื่อคืนเนี่ยกูเห็นแบบก็พูดให้เพื่อนฟังหมดเลยแล้วทีนี้ก็เลยไปดูกล้องในกล้องก็คือเปิดประตูจริง3รอบค
ือมันเป็นกล้องอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นว่าเปิดประตูใช่พี่ถามหน่อยแล้วทีนี้เราไปเช็คกล้องอะเราไปเช็คกับเพื่อนแล้วเราเห็นเหตุการณ์เมื่อคืนยังไงบ้างอะเห็นเหตุการณ์คือเราเห็นประตูห้องเปิด3รอบหมายถึงว่าตัวเราเป็นคนไปยืนเปิดประตูตรงนั้นใช่เราเป็นคนเปิดประตูเข้ามาประตูห้องมันจะดันเข้ามาไงแล้วมันก็จะเห็นว่าคือทุกห้องอ่ะมันปิดหมดใช่ไหมมีแต่ห้องเราที่เปิดออก3รอบตอนแรกก็เลยเชื่อไม่ใช่แล้วคือแบบกลัวมากตอนนั้นกลัวแกเห็นไหมเนี่ยคือแบบกลัวตอนนั้นคือเริ่มกลัวตอนนั้นแหละแล้วก็พอแบบคือไม่ได้เคยรู้ประวัตินะไม่เคยรู้ประวัติมาก่อนว่าเราก็เป็นเด็กที่เพิ่งเข้าไปไงไม่เคยรู้ประวัติเลยเราก็เลยก็เลยรู้ว่าเอ้ยเราไม่ได้ฝันมันคือเรื่องจริงทีนี้ไอ้เรื่องจริงไม่จริงอ่ะพี่มองเป็นเรื่องลองแล้วไอ้ป้าที่มายืนตอนที่เคาะรอบ3ที่เราเห็นอ่ะตอนเราไปดูกล้องเห็นไหมไม่มีนั่นแหละประเด็นคือรอบที่3ไม่มีใครเลยแต่ว่าเราเห็นคนยืนอยู่คือถ้าสมมติในกล้องเป็นผู้หญิงเราก็จะคิดว่าเขาอาจจะเป็นคนจริงๆเก็ทป้าแต่นี่แบบเชี่ยไม่ใช่แล้วมันน่ากลัวตรงแกมายืนยิ้มแบบแสยยิ้มให้ยิ้มแบบยิ้มปากข้างนึงอ่ะเก็ทฟิล์มหุยมาป้าเราขนหลังลุกอะไรทีนี้มีเหตุการณ์ต่อจากนี้ยังไงบ้างอ่ะคือหลังจากนั้นอ่ะก็มีแบบเหตุการณ์อย่างนี้แบบมาสักพักนึงก็คือกลัวเรื่องจากห้องเดิมก็เลยขอเปลี่ยนไปห้องใหม่เปลี่ยนไปห้องใหม่ในที่นี้หมายถึงว่าย้ายตึกหรืออยู่ในตึกเดิมตึกเดิมแต่ว่าเปลี่ยนไปห้องอื่นเพราะว่าคิดว่าอาจจะเป็นกับห้องเดิมหรือเปล่าเฮ้ยเอาคิดไงคิดด้วยความเด็กเนาะก็เลยบอกอย่างน้อยเปลี่ยนห้องก็สบายใจวะตอนนี้ย้ายจากห้องเดิมห่างจากห้องเดิมเยอะไหมไม่เยอะมากแต่ก็ไกลอยู่ก็ถือว่าไม่เยอะมากแต่ว่าก็อยู่ห่างจากจุดเดิมเยอะใช่ก็เป็นห้องที่อยู่กับรูมเมทแหละแล้วก็เหตุการณ์อ่ะมันเกิดจากที่วันนั้นเป็นวันปกติเลยที่แบบสอบเสร็จของเด็กนักศึกษาสอบเสร็จอ่ะก็จะมีบางห้องที่เขากลับก่อนบางห้องที่เขายังไม่กลับเป็นธรรมดาของเด็กที่เพิ่งสอบเสร็จบางคนก็รีบกลับบ้านเลยพักผ่อนใช่แต่ว่าวันนั้นอ่ะประมาณมันดึกแล้วประมาณ4 ทุ่มตั้งแต่4 ทุ่มไปประมาณ1 ทุ่มได้ยินเสียงข้างบนอ่ะตึง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 แบบเหมือนวิ่งกันไปมาอ๋อฟิลหมายความว่าเราอ่ะนอนอยู่ชั้นนี้แล้วยังมีชั้นบนอีกใช่แล้วคนข้างบนก็ทำอะไรไม่รู้เสียงดังใช่จนแบบคือข้างบนมันทะลุมาด้านล่างคือมันต้องดังมากเข้าใจป่ะความรู้สึกคือมันน่ารำคาญนะคือรำคาญมากก็เลยกี่โมงคือตั้งแต่4 ทุ่มถึง1 ทุ่มข้างบน3-4 ชั่วโมงเลยนะคือแบบนึกว่าตำส้มตำคิดแน่ดีแต่ว่าก็เลยไลน์เข้าไปไลน์หอพักครับว่ามึงใครห้องนี้จุดเลิกวิ่งได้แล้วค่ะเสียงดังเกินไปแล้วมันนานแล้วนะแบบโมโหอ่ะเข้าใจแล้วก็ใส่คำว่าเอ๊ะจุดด่าไอสตรอเบอรี่ไอสตรอเบอรี่แบบเต็มที่เลยไลน์200 กว่าคนเปิดปุ๊บครับตอบกลับมาว่าเจ้าของห้องเธอไม่มีใครอยู่ห้องนะเชี่ยแบบคือเจ๊ก็เลยบอกแล้วรู้ป่ะคนลุกไม่หยุดเลยคือไม่มีใครอยู่ห้องนะรูมเมทเราก็ไม่อยู่ไม่มีใครอยู่เลยเราก็เลยบอกว่าแล้วนี่ก็เลยพิมพ์จุดๆๆไปบอกจริงๆแล้วแบบว่าแล้วหลังจากนั้นคือมีคนแคปหน้าจอแบบไปลงเยอะมากว่าเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวทีนี้สำคัญพี่อยากรู้ว่าแล้วเราได้ตอนที่เราพิมพ์ไปอะยังได้ยินเสียงอยู่ไหมแล้วความพีคคืออะไรรู้ป่ะนี่ถ่ายวิดีโอด้วยคือจริงๆคือถ่ายจริงคือถ่ายวิดีโอแบบมันดังมากคือถ้าเราด่าเบาๆอ่ะไม่ได้เราต้องมีหลักฐานใช่ป่ะถ่ายเลยจ้ะว่ามันเสียงดังจริงแล้วก็ถ่ายได้ยินเสียงจริงๆเลยนะในคลิปอ่ะแล้วก็ส่งเข้าไลน์กลุ่มครับคือถ้าเพื่อนบางคนเนี่ยที่อยู่ในกลุ่มละฟังคลิปนี้ก็ต้องรู้แหละแสดงว่าพี่ถามเองว่าไอการโพสต์ของเพื่อนทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยที่โพสต์ถึงเราเนี่ยพูดถึงห้องเนี้ยเราคิดว่าณเวลานี้เราจะสามารถหาตรงนั้นได้อยู่ไหมเชื่อว่ามีคนจำได้หมายถึงว่ายังเราคิดว่าเรายังพอหาภาพหรือแคปหน้าจอตรงนั้นมาให้พี่ได้ไหมยังคือแคปหน้าจอมันไม่ได้แล้วมันหลายปีแล้วแต่ว่าคือคิดว่าต้องมีคนจำได้คือเพราะมันเป็นหรือไลน์กลุ่มอันนั้นยังอยู่ไหมไลน์กลุ่มอยู่ได้ไงล่ะมันไม่อยู่ไม่แต่ว่ามีคนจำได้แน่ๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบ
ถือฮะใช่ท็อกออฟเดอะทาวน์เลยแบบทุกคนแบบตกใจเพราะว่าคือมันถ่ายคลิปเข้าไปด้วยไงแล้วก็ด่าแบบจริงจังมากครับคือด่าแบบจริงๆเพราะว่าพร้อมปะทุมากวันนั้นพร้อมปะทะปะทุโอปะทะแหละแล้วก็แบบเราทักมาปุ๊บไอ้ชิบหายแล้วเงียบปุ๊บเราอยู่ห้องคนเดียวไงทำไงได้อะหมายถึงว่ารูมเมทเราก็กลับบ้านแล้วทุกคนกลับบ้านหมดแล้วข้างบนก็บอกว่ากลับบ้านแล้วใช่เราใครทำแต่ยังมีเสียงอยู่ใช่นั่นแหละประเด็นมันก็น่าคิดใช่ไหมแต่ก็คือคนปกติตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีหนึ่งมันไม่ควรใช่ปะใช่อย่างน้อยก็คือแบบดังแป๊บแป๊บครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยนั่นหมายความว่าณเหตุการณ์ที่เกิดเสียงดังจากข้างบนห้องข้างบนมันทำให้เรารู้แล้วว่าตอนนี้เราอยู่ตรงหอเนี้ยแทบจะเรียกว่าในห้องเนี้ยคนเดียวเพราะว่ารูมเมทเรากลับบ้านใช่ข้างบนก็กลับบ้านแต่เรายังต้องอยู่ไงใช่ไงอยู่และหนูไม่ต้องกลับบ้านหรอก็เรายังสอบไม่เสร็จในห้องเราอะอีกกี่วันอะมันก็วันสองวันอะไรเงี้ยแต่ห้องอื่นพอเสร็จแล้วเขาก็กลับก่อนอะไรเงี้ยเหตุการณ์นี้ก็คือในห้องนี้แหละที่เราอยู่ก็คือมันเราอยู่กับรูมเมทคือรูมเมทเรานอนอยู่ข้างๆใช่ป่ะแล้ววันนั้นอะไม่ได้เหนื่อยไม่ได้อะไรเลยนะคือใช้ชีวิตปกติแล้วก็เรานอนอยู่ดีๆคือเข้าใจฟีลคนนอนป่ะแล้วก็อยู่ดีๆก็ขยับตัวไม่ได้กำลังจะบอกพี่ว่าโดนอัมหรอจะเรียกว่าโดนอัมไหมต้องทำก่อนจะได้ให้ตัดสินใจเองดีกว่าว่าโดนอัมไหมเออแล้วก็เราอ่ะขยับไม่ได้คือแบบพยายามที่จะขยับตัวแล้วก็แบบลืมตาจะตื่นแล้วแบบมันมืดมากแล้วแบบรู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่บนตัวแบบเคลื่อนขึ้นมาอย่างเงี้ยเฮ้ยใช่แล้วก็หายแล้วเออเราแบบคือกลัวมากคือเป็นคนขี้กลัวอยู่แล้วเก็ตป่ะแล้วแล้วแบบวันนั้นอ่ะก็รู้สึกว่าแบบมีอะไรเลื่อนขึ้นมาแล้วแบบฟืบอย่างเงี้ยแล้วมองไหมเรามองไหมลืมตาได้ไหมพยายามลืมตาที่จะมองดูว่ามันคืออะไรแต่ว่าเรามองไม่เห็นนะว่ามีหน้าตาเป็นแบบไหนแต่ว่ามันเป็นมืดแล้วแต่รู้สึกว่าเป็นผมอ่ะตกที่ปลายหน้าเราลงมาหมายความว่าขณะที่เรานอนวันนั้นปิดไฟไหมปิดไฟแต่ว่าห้องมืดหมดอะดิเปิดแค่ไฟหน้าห้องน้ำไว้หมายความว่าจะมีไฟจากหน้าห้องน้ำมึงเรืองใช่ใช่และห้องก็จะมีความมืดพอประมาณใช่สิ่งที่หนูลืมตาที่หนูบอกพยายามลืมตาขึ้นมาเพื่อมองอะหนูเห็นลักษณะเป็นยังไงเหมือนหนูว่าเป็นผู้หญิงผมยาวๆอะแล้วก็ตัวเย็นเหมือนรู้สึกมีน้ำอะแล้วก็เคลื่อนค่อยๆเคลื่อนขึ้นมาแล้วแบบเราเริ่มหายใจไม่ออกแบบเริ่มแน่นอ่ะแล้วก็แบบเคลื่อนมาเรื่อยๆจนเราแบบรู้สึกว่าเขาอยู่ข้างหน้าเราอ่ะแล้วก็พยายามลืมตาแล้วก็คือกลัวมากจนกลัวตรงที่ผมเขาตกลงมาที่ข้างหูและหน้าเราแล้วเรารู้สึกได้ว่ามันเป็นเส้นผมอะไรสักอย่างหรืออะไรสักอย่างที่มันน่ากลัวแล้วก็เลยแบบสวดมนต์สวดมนต์แล้วท้องไม่ถูกเข้าใจคนแบบว่ากลัวกลัวมากแล้วมันแบบจิตมันฟุ้งซ่านไปหมดอ่ะนโมตัสสะยังไม่ถูกเลยเขาเรียกว่าอารมณ์กลัวจัดจนตื่นเต้นจนจิตเตลิดอ่ะใช่จิตเตลิดไปแล้วนาทีนั้นก็เลยรู้ป่ะได้ยินเสียงกระซิบข้างหูขำแบบอย่างเงี้ยหัวเราะใส่หูอีกเออแบบเป็นเสียงผู้หญิงอ่ะแบบน่ากลัวแบบทุ้มอ่ะแบบน่ากลัวมากอ่ะแล้วแบบขำอ่ะเชี่ยแบบนาทีนั้นกลัวแบบน้ำตาไหลเลยนะแล้วแบบขยับตัวไปมาพยายามที่จะหลุดออกอ่ะเพราะว่าคิดว่าตัวเองฝันแล้วก็แล้วสักพักอ่ะเราก็เฮ้ยสวดมนต์ก็ไม่ถูกโดนขำก็เลยแบบนึกถึงหน้าพ่อแม่เว้ยนาทีนั้นแบบนึกถึงหน้าพ่อแม่ใช่ไหมแบบยังไม่ไปอีกอะตะโกนแช่งเลยพี่ถามหน่อยไอ้จังหวะที่เรารู้สึกว่าหน้าผู้หญิงคนนี้มันเป็นเงาแล้วมีผมมาโดนหน้าเราระยะห่างเนี่ยถ้าว่าเป็นคืบนี่แค่ไหนได้กลิ่นเหมือนมีได้กลิ่นเลยอะเหมือนได้กลิ่นแทบได้กลิ่นเหมือนแทบแนบแนบหน้าจนมองไม่เห็นว่าหน้าตาเป็นยังไงคือชิดระดับนี้จนใช่ถ้ามองกันจริงๆก็คือมองจนตาเหล่เลยนะแบบชิดมากอะชิดแบบรู้สึกเลยว่าอยู่แค่นี้แค่นี้เลยอะแค่นี้แบบรู้สึกถึงไปผมภาพแล้วสยองเลยอะคือแบ
แล้วสภาพเขาต้องมาแบบไหนถึงจะมาอยู่บนตัวเราแล้วแบบหน้าอยู่แล้วแบบเราหายใจไม่ออกเลยอ่ะแล้วแบบเหมือนมีคนทับอยู่แล้วแบบตรงเนี้ยคือนาทีนั้นคือแบบจะร้องไห้แล้วหายใจไม่ออกอ่ะคือนาทีนั้นรู้สึกว่าตัวเองจะตายอ่ะมันใกล้เคียงความรู้สึกนั้นเลยใช่ไหมใช่รู้สึกถึงความตายแบบแค่เอื้อมมือคือแบบตายแน่ๆกูต้องตายแน่ๆน่ากลัวมากสุดท้ายหลุดไหมอ่ะสุดท้ายหลังจากแช่งไปใช่ป่ะก็ยังไม่หลุดแล้วก็เลยแบบคือรู้สึกว่าอยู่นะตรงนั้นประมาณ3ชั่วโมงความรู้สึกว่ามันนานมากเลยอ่ะคือนานแบบนานมากๆจนแบบไม่ไหวแล้วอ่ะนึกถึงเอาจริงๆนะมีบอกแบบนี้นะตั้งแต่คุยกับน้องมาขนผมลุกไม่หยุดเลยไม่ได้ลุกแค่นี้นะมันที่หลังพี่อ่ะตอนเนี้ยขนดันเสื้อจริงๆคุณหมายความความรู้สึกเราเข้าใจภาพนี้เลยว่าผีอำและสิ่งที่น้องเจอไล่มาแต่ผู้หญิงแก่หน้าห้องเราเหมือนเราเริ่มเห็นภาพของผู้หญิงคนเนี้ยมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วไงพอมาหนูมาเล่าเริ่มแบบไอ้เนี้ยหน้าคนนี้ลอยมาแล้วแบบเรากลัวพี่ยังกลัวเลยตอนเนี้ยแบบรู้สึกได้เลยจนสุดท้ายใช่ป่ะนึกถึงหน้าพ่อแม่คือแบบขอให้รอดอ่ะนึกถึงหน้าพ่อแม่อย่างเดียวสักพักสะดุ้งแบบเฮือกขึ้นมาเหมือนหายใจอ่ะแล้วรูเมทที่อยู่ข้างๆอ่ะเห็นนะว่าเราเป็นอะไรแบบเดี๋ยวอันนี้รูเมทกลับบ้านยังยังรูเมทอะอยู่ข้างๆเราอ๋อพี่นึกว่ารูเมทเรากลับบ้านแล้วยังก็คือมันเป็นช่วงห่างจากเหตุการณ์ที่สองนะที่เกิดขึ้นที่มีเสียงข้างบนห้องอ่ะอ๋อห่างกันไปแล้วห่างกันไปแล้วแบบสักพักใหญ่คือเปิดเทอมเปิดเทอมใหญ่มาเลยนะก็คือเปิดเทอมอีกเทอมนึงมาเลยก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกแล้วรูเมทเราก็อยู่ข้างๆแต่รูเมทไม่พูดทำไมอ่ะไม่รู้รูเมทคิดว่าแค่ฝันหมายความว่าคนที่นอนอยู่ข้างๆเราเนี่ยเห็นสภาพเรามันคืองักๆอย่างนี้ใช่แต่คิดว่าเราแค่นอนหลับฝันใช่แค่แบบฝันอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ปลุกแล้วแบบคือมันแล้วมันตกใจคือมันเห็นเราสะดุ้งเฮือกเนี่ยเหมือนแบบเฮือกอากาศอ่ะใช่ตอนที่เราตื่นขึ้นมาแบบสะดุ้งดุ้งแบบมันก็ถามมึงเป็นไรวะมึงเป็นไรแบบมันตกใจอ่ะเราก็ตกใจมึงเราก็เลยเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนบอกว่าจริงป่ะแบบกูก็เห็นมึงแบบขยับตัวไปมาแบบเหมือนแบบขาดอากาศหายใจอ่ะเพื่อนก็พูดอย่างเงี้ยแบบโอ้ยแบบนาทีนั้นคือกลัวมากกลัวแบบกลัวสุดๆเลยนะเป็นเหตุการณ์ที่แบบกลัวที่สุดในชีวิตแล้วคิดว่าต้องตายแน่ๆอ่ะครับและเหตุการณ์นี้มีเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องหลังจากนี้ไปอีกไหมก็คือเราอะตอนเช้าใช่ป่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นอะที่เราสะดุ้งตื่นแล้วก็อะไรต่างๆนะโทรหาที่บ้านว่าแม่เมื่อคืนเนี้ยมีเหตุการณ์นี้ขึ้นแม่บอกว่าเมื่อเช้านี่แม่ก็บอกพ่อก็บอกแม่ว่าฝันว่าหมาดำจะเข้าบ้านโอ้ยคนรู้หมาดำใช่แต่ถ้าหมาดำเนี่ยพี่คิดถึงแต่เรื่องปอบเลยนะมันเป็นไม่รู้สิมันเป็นความเชื่อความเชื่อมันอาจจะหมายถึงปอบแต่คือในความคิดหนูมันหมายถึงสิ่งไม่ดีอ่ะไม่เดี๋ยวยายที่มาเคาะห้องไงไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงๆแบบคุณท่านผู้ชมใช่โอ้โหขนลุกใช่น่ากลัวความเชื่อคือ ทางสื่อของเรื่องเล่าต่างๆที่พี่ได้เคยได้ยินมา เขาจะเชื่อว่าเวลาเห็นหมาดำหรืออะไรเงี้ยในความเชื่อคือสิ่งไม่ดีหนึ่งใช่เป็นวิญญาณดวงวิญญาณไม่ดีสองแต่ที่หนักที่สุดในเรื่องของหมาดำเนี่ยจะเป็นเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับปอบผีปอบแล้วทีเนี้ยเราเจอเป็นตัวเป็นตนแล้วเป็นคุณยายมายิ้มมาบุ๋มปากคุณพ่อฝันตอนเราโดนอัมว่าเห็นหมาดำมันลิงก์กันไงอันนี้ก็ไม่ได้คิดเลยนะพี่คิดว่ามันเป็นความเชื่อมโยงนะที่คุณพ่อเห็นภาพแบบนั้นน่ะน่ากลัวนะหลังจากกลัวแล้วเราก็เลยลาออกเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวหมายความว่าลาออกจากที่พักที่นั่นหรือว่าลาออกจากมหาลัยบ้าเหตุการณ์ที่พาเราแบบใช่มันทำให้เราจิตตกไปเลยพอทำให้เราจิตตกแล้วเราแบบคือไม่ไหวเลยว่าเราก็เลยสุดท้ายเราก็เลยรู้สึกว่ามันอยู่ไม่ไหวกับที่นี่จริงๆใช่มันอยู่ไม่ไหวจริงๆแต่นี่เอาจริงๆนะผมมองว่ามาเป็นตัวนะเพราะว่าหนึ่งเหตุการณ์เนี่ยเชื่อมโยงกันตั้งแต่มียายมายืนหน้าห้องสองคือพี่ขนลุกไม่หยุดเลยคือแล้วก็มีเงาปริศนานะแต่ผมคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นเงายายอันนี้ไม่รู้เลยว่าใช่ไหมก็ไม่อยากรู้หรอกเอาจริงๆนะเรื่องของเลมอนอ่ะพี่รู้สึกว่ามันพาพี่ขนลุกไม่หยุดเลยแล้วสุดท้ายมาสรุปว่าเป็นเรื่องของปอบอ่ะ
มันเป็นทิศทางที่พี่คิดได้แบบนั้นไหมพี่คิดว่าอย่างนั้นใช่ไหมอันนี้ไม่เคยคิดคือไม่ได้มาปฏิติดปต่อเรื่องเลยนะตั้งแต่เกิดเหตุมาจนตอนนี้ไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเป็นเรื่องนี้ไหมคือเราแค่คิดว่าเฮ้ยมันเกิดกับเราแล้วเรากลัวเกินอ่ะด้วยโซนที่เกิดเหตุพี่คิดว่ามีความเป็นไปได้สูงมีความเป็นไปได้เพราะมันเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากแทบจะทุกเดือนหนึ่งคืออาจจะด้วยอุบัติเหตุที่เกิดบ่อยสองคือไม่รู้แหละอาจจะแวดล้อมด้วยดวงวิญญาณหลากหลายมากที่เกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยมันก็เลยมันทำให้พี่คิดถึงแบบเมื่อเราพูดถึงว่ามันมียายแก่เข้ามาอยู่ในเรื่องสองคือเราเหมือนโดนอัมมีสิ่งหัวเราะต่างๆแล้วก็เหตุมันดูเหมือนหมายจะเอาชีวิตเราอ่ะเพราะว่าเท่าที่พี่รู้สึกจากการโดนอัมของเรามันมีความรู้สึกที่แบบจะเอาให้ตายจริงๆนะใช่เหมือนแบบอยากให้เราเป็นเอาจริงนะคิดว่าเหมือนอยากให้เราไปอยู่ด้วยอ่ะโอ้ยแบบน่ากลัวมากคิดตามแล้วแบบขนลุกจริงพี่ขนลุกไม่หยุดเลยอ่ะถ้าเรานั่งตรงนี้เราจะเห็นนะเออรู้สึกแบบเห็นเลยอ่ะเออมันวิ่งแบบดูดุ๊บสองแขนเลยเนี่ยดูดิเออโอเคนะสำหรับเรื่องนี้นะวีก็ไม่รู้แหละไม่รู้เหมือนกันว่าที่น้องเลมอนไปเจอเนี่ยมันเป็นเรื่องของดวงวิญญาณที่สูญเสียชีวิตตรงบริเวณโค้งมรณะแถวนั้นหรือเปล่าที่เป็นโค้งชื่อดังหรือเป็นดวงวิญญาณหนึ่งที่เกิดเหตุอะไรบางอย่างในโรงแรมเดิมที่รีโนเวทมาเป็นหอพักนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นดวงวิญญาณบางดวงวิญญาณที่เป็นพลังมากกว่านั้นนะเป็นปอบเออตีได้หลายทางมากนะฮะแต่ก็สุดท้ายอยากให้ทุกคนใช้วิจารณญาณนะฮะแล้วก็ใช้ดุลพินิจวิเคราะห์เอาเองครับว่าเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรสำคัญที่สุดนะเรื่องนี้ไม่ต้องหาคำตอบครับว่าเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงเพราะว่าสุดท้ายแล้วยังหาคำตอบไม่ได้อยู่ดีใช่ก็ขอให้ฟังเพื่อความบันเทิงแล้วกันน้องเลมอนครับเอาอย่างนี้ดีกว่าช่วงสุดท้ายแล้วพี่อยากให้น้องเลมอนฝากถึงทางบ้านหน่อยว่าตอนช่วงนี้จะติดตามผลงานของเราได้ยังไงเราทำอะไรอยู่บ้างฝากเต็มที่เลยพี่ให้ชั่วโมงนี้เต็มๆเลยค่ะก็เลมอนฝากติดตามFacebook, IG แล้วก็เพจเลมอนการพิชาด้วยนะคะมากเลยขึ้นให้เดี๋ยวขึ้นให้ค่ะก็ถ่ายแบบค่ะก็ในโซเชียลตรงนี้จะเป็นถ่ายแบบงานถ่ายแบบแล้วทีนี้ถ้าเกิดเรากลับไปทำธุรกิจที่บ้านแล้วงานถ่ายแบบยังรับอยู่ไหมก็มีรับบ้างตามอารมณ์ดีกว่าเป็นนางแบบอินดี้ใช่เป็นนางแบบอินดี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้คือทำธุรกิจส่วนตัวเลยพาร์ทของธุรกิจเมื่อกี้เห็นบอกพี่ว่าทำเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรพวกอุปกรณ์การเสร็จครบวงจรเลยไหมที่เราส่งออกทั่วประเทศครบวงจรนะคะทั่วประเทศเลยอ๋อมีพาร์ทออนไลน์ด้วยใช่ไหมก็คือเป็นชื่อร้านไนโบการเกษตรค่ะตอนนี้ก็มี5สาขาใครสวัสดีครับซ้อสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ใครอยากจะเปิดร้านการเกษตรก็ติดต่อมาได้ติดต่อมาได้ที่ช่องทาง Facebook ของเลมอนก็ได้ค่ะเดี๋ยวพี่ขึ้นให้แล้วกันว่าติดต่อเราทางไหนได้บ้างแล้วก็ใครสนใจอยากจะเปิดธุรกิจแฟรนไชส์ที่จะเปิดร้านเกี่ยวกับอุปกรณ์การเกษตรนะฮะก็ติดต่อตามช่องทางนี้ได้เลยแล้วเดี๋ยวไปคุยรายละเอียดกับน้องเอาเองโอเคขอให้มีสาขาทั่วประเทศในวันนะแล้วก็เมื่อมีสาขาทั่วประเทศแล้วก็มาเป็นสปอนเซอร์รายการให้ผมด้วยนะครับได้เลยค่ะขอบคุณมากครับน้องเลมอนสำหรับวันนี้นะฮะก็ฝากทุกคนนะติดตามน้องด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ให้กับรายการของเราด้วยนะฮะกับ The Ghost Story นะฮะในการสัมภาษณ์สดกันแบบนี้ฮะในช่อง Visa Channel และครั้งหน้านะครับติดตามกันตอนต่อไปว่าจะได้พบเจอใครนะฮะในเทปหน้าสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ The Ghost Story